่วมผจญภัยโดย New Camry และ Camry Extremo สัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิดินแดนที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทางอารยธรรมวัฒนธรรมความมหัศจรรย์ตำนานและเรื่องเหลือเชื่ออีกมากมายดินแดนที่ให้กำเนิดศาสนาและลัทธิความเชื่อต่างๆที่กลายเป็นหนึ่งเดียวในโลกสถานที่ที่ดึงดูดคนจำนวนมากมายจากทั่วโลกนับหลาย10ล้านต่อปีให้มาสัมผัสความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนในประเทศอินเดียค่ะการผจญภัยไร้พรมแดนในครั้งนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสความเชื่อจิตวิญญาณที่เชื่อว่าไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกนี้กับศาสนาเชนหรือลัทธิชีเปลือยค่ะตอนนี้ติ๊กอยู่ในเมืองคาชูลาโหเมืองมรดกโลกเป็นที่ตั้งของหมู่วิหารของศาสนาฮินดูค่ะและศาสนาเชนที่มีทั้งฝั่งใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกค่ะหมู่วิหารเหล่านี้นะคะเขาบอกกันว่ามีทั้งหมด85วิหารแต่ว่าเราพบเพียงแค่22วิหารเท่านั้นวิหารเหล่านี้ได้เริ่มสร้างในช่วงศตวรรษที่9ใช้เวลาในการสร้างรวมทั้งหมดถึง200ปีด้วยกันสร้างในหลายๆยุคค่ะแน่นอนเลยค่ะรายได้หลักของเมืองนี้ก็คือศาสนสถานนั่นเองและก่อนที่ติ๊กจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นหมู่วิหารหลักของศาสนาเชนหนึ่งเดียวในโลกนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดในเมืองยามบ่ายที่เต็มไปด้วยผู้คนมาหาซื้อของกันค่ะวัดชานตินาเป็นหนึ่งในกลุ่มวิหารของศาสนาเชนและเป็นศูนย์รวมของศาสนิกชนเชนทั่วโลกที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญกันค่ะพวกเขาจะเดินทางมาทำความเคารพพระพุทธรูปองค์ศาสดามหาวีระที่มีทั้งปางยืนตรงและปางนั่งสมาธิกล่าวกันว่าพระมหาวีระเกิดในวรรณกษัตริย์ปกครองเมืองเวสาลีในสมัยพุทธกาลพระองค์ได้ทรงออกบวชเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นพร้อมกับได้ออกเทศนาไปตามดินแดนต่างๆค่ะพระพุทธรูปหินองค์ศาสดานี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกันกับวัดในศตวรรษที่11คำว่าเชนนั้นมาจากคำว่าชัยนะเป็นภาษาสันสกฤตที่แปลว่าผู้ชนะจากกิเลสในใจทั้งปวงส่วนศาสนิกชนเชนผู้ชายนั้นจะถูกเรียกว่าเจนในขณะที่ศาสนิกชนเชนผู้หญิงจะถูกเรียกว่าเจนนาค่ะศาสนาเชนนั้นได้แบ่งออกเป็น2นิกายค่ะคือนิกายนุ่งขาวห่มขาวหรือนิกายเสวตามพรซึ่งจะแบ่งระดับของจิตใจถึง84ระดับด้วยกันในขณะที่อีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายนุ่งลมห่มฟ้าหรือนิกายที่คำพรนักบวชจะถูกแบ่งระดับของการฝึกจิตเป็น5ระดับโดยที่ทั้ง2นิกายนี้มีเป้าหมายเดียวกันค่ะก็คือการหลุดพ้นจากพันธะทั้งปวงตามความหมายของคำว่าเชนนั่นล่ะค่ะคือต้องฝึกให้ใจเข้มแข็งก่อนที่จะเปลื้องผ้าได้จริงๆอันดับ2ปีนี้เอาผ้าออกมาอันดับ3ปีนี้แล้วอันดับท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยอันดับ5อันดับ5เองอันนี้คือ4ยังไม่ได้เป็นที่สนับสนุนรายการโดยเลือกโตโยต้าถูกใจแน่นอนสนับสนุนรายการโดยเราภูมิใจการบินไทยของเราคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าศาสนิกชนที่นับถือศาสนาเชนในโลกนี้มีประมาณ5ล้านคนซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียเบลเยียมแคนาดาฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์และบางพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะลักษณะของหม้อน้ำเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้นะฮะขึ้นมาอย่างนี้เป
เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับหม้อน้ำน้ำเนี่ยมันคือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์วิหารภารสวานาเป็นวิหารใหญ่ที่สุดของศาสนาเชนและเป็นหนึ่งในหมู่วิหารที่สำคัญของศาสนิกชนเชนภาพจำหลักมากมายได้ถูกแกะสลักลงบนหินทรายอย่างมีชีวิตทั้งเทพประกรณ์นำนางอับสรสัตว์ในป่าหิมพานต์วิถีชีวิตของชาวบ้านในยุคนั้นหนึ่งในภาพจำหลักที่ทำให้พวกเราไม่คลาดสายตาเลยก็คือภาพหญิงสาวชาวบ้านที่กำลังกรีดตาราวกับว่าเธอมีชีวิตค่ะการผจญภัยไร้พรมแดนในครั้งนี้ติ๊กได้มีโอกาสสนทนาซักถามแม่ชีเกี่ยวกับศาสนาเชนให้พวกเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นสาวกนะคะสาวกหญิงค่ะค่ะมันลึกซึ้งเกินไปสำหรับติ๊กนะคะเพียงแต่ติ๊กอยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะให้เข้าใจว่าให้ได้ทราบว่าค่ะในโลกของเราเนี่ยนะคะมีอีกหนึ่งศาสนาก็คือศาสนาเชนค่ะก็นับถือมีศาสดานับถือพระเจ้าของตนเองนะคะซึ่งศาสดาของศาสนาเชนเนี่ยก็เกิดแล้วก็อยู่ในยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าของพวกเราค่ะได้ตรัสรู้นะคะเป็นศาสดาของศาสนาเชนหลักความเชื่อของศาสนาเชนก็คือว่าไม่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะคะเขาจะสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งกายสัญลักษณ์ของเขาอีกอย่างนึงก็คือแส้หรือว่าไม้กวาดหางนกยูงนั่นเองค่ะเมื่อใดก็ตามที่เขาจะนั่งจะทำอะไรนะคะเขาก็จะเอาแส้ไม้กวาดเนี่ยนะคะปัดเพื่อที่จะปัดเอาสิ่งมีชีวิตออกไปโดยที่การกระทำหรือว่าชีวิตประจำวันของเขาทุกอย่างเนี่ยนะคะจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการทำลายสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้พวกศาสนาเชนเนี่ยจะไม่อยู่เป็นที่เป็นทางค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่มีที่อยู่เขาไม่ต้องยึดติดกับอะไรไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่อากาศร้อนอากาศหนาวก็ต้องอยู่ในสภาพของความเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะรับประทานอาหารวันละ1มื้อดื่มน้ำวันละ1มื้อเช่นเดียวกันต้องปลงผมด้วยตัวเองนะคะประมาณ 3-4 เดือน1ครั้งค่ะเวลาที่เขารับประทานอาหารถ้ามีอะไรตกลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นมดแมลงวันยุงแมลงต่างๆหรือแม้แต่เส้นผมขนตาอะไรของตัวเองเขาก็จะต้องหยุดทันทีเพราะนั่นคือการขัดขวางการกระทำคือนับถือเรื่องธรรมชาติค่ะและในฤดูฝนนะคะเขาก็จะหยุดที่จะเดินทางค่ะอย่างที่ติ๊กเรียนไปแล้วว่าศาสนาเชนเนี่ยเขาจะไม่มีที่อยู่เป็นที่เป็นทางเขาจะเดินทางรอนแรมร่อนเล่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ยึดติดกับสิ่งใดทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงของฤดูฝนฤดูฝนคือการเจริญงอกงามค่ะสัตว์ต่างๆก็เหมือนกับมีชีวิตกลับขึ้นมาใหม่พืชต่างๆก็ผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะคะงอกงามเพื่อที่จะเป็นอาหารต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจะหยุดที่จะเดินทางเพราะว่าการเดินทางของเขาอาจจะไปเหยียบย่ำทำลายสิ่งมีชีวิตต่างๆแม้ว่าคนที่อยู่ในศาสนาเชนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่มีการเยียวยาหรือว่าร้องขอหมอมารักษาแต่อย่างใดแต่เขาจะดูแลแบบธรรมชาติเพราะถือว่าสรรพสิ่งต่างๆบนโลกนี้เกิดมาแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราเองค่ะในแต่ละวันพวกเขาจะเดินทางมาทำความเคารพองค์พระศาสดาวันละ3เวลานอกเหนือจากการฝึกจิตใจอยู่ที่บ้านทั้งนี้ก็เพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงทางใจค่ะเมื่อสักครู่ค่ะติ๊กนั่งคุยกับสาวกของศาสนาเชนที่เป็นผู้หญิงเขายังเทศนาสอนติ๊กนะคะบอกว่าติ๊กเนี่ยกินเนื้อวัวไหมกินเนื้อสัตว์ไหมติ๊กก็บอกไม่อะค่ะติ๊กกินสัตว์เล็กๆก็เช่นไก่เนี่ยบอกอ๋อเขาตกใจมากเลยเขาก็มาสอนบอกว่าจริงๆเนี่ยสัตว์มันก็รักชีวิตของมันแต่มันเพียงไม่มีปากสำหรับการร้องขอแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้เราควรจะละเว้นชีวิตเขาอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะเริ่มต้นสักสัปดาห์ละหนึ่งวันก็ยังดีค่ะแต่ใครมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าตลอดชีวิตของเขาเมื่อเขามาเป็นสาวกของศาสนาเชนแล้วนะคะเขาไม่อาบน้ำเลยแต่เขาไม่เหม็นเลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นเลยนะคะโอ้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยทีเดียวค่ะศาสนาเชนเนี่ยจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่สามารถที่จะบวชเป็นนักบวชได้นักบวชจะเป็นผู้ชายเท่านั้นและนักบวชในศาสนาเชนเนี่ยการบวชการเข้าถึงศาสนาเชนหมายถึงการละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็จะเดินทางแบบเปลือยกายค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมดาชีวิตของเขานั่นเองค่ะส
สนับสนุนรายการโดย Oasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมืองสนับสนุนรายการโดยคาเมล่าแมตตี้ทูเวย์สำหรับสาวผิวมันช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆของคาราวานผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าตอนแมตตี้แลลลี่แอดสังขละบุรีเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกดินแดนสามวัฒนธรรมกันค่ะผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางทองผาภูมิไปสังขละบุรีค่ะซึ่งระยะทางประมาณ90กิโลเมตรนะคะแต่เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวอยู่บนภูเขาค่ะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทำความเร็วได้มากเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยนะคะในชีวิตและทรัพย์สินค่ะก็ใช้การขับรถอย่างระมัดระวังค่ะตอนนี้เราเดินทางในตอนของต้นเดือนพฤษภาคมนะคะฝนปีนี้โปรยลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นสองข้างทางก็จะดูเขียวชอุ่มสดใสนะคะเย็นตาแล้วก็มองเห็นแล้วก็สบายตาสบายใจด้วยค่ะระยะทาง90กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เดินเวลาในการเดินทางอาจจะมากกว่า1ชั่วโมงได้ค่ะจุดหมายปลายทางวันนี้นะคะเราอยู่ที่ด่านเจดีย์3องค์ค่ะตอนนี้ทั้งขบวนติดเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีรถนะครับไม่มีรถแซงมาเลยนะครับไม่มีรถสวนเลยนะครับเส้นทางที่คดเคี้ยวก็ได้พาขบวนคาราวานครอบครัวคาเมล่าเดินทางมาถึงโรงเรียนตะเข็บชายแดนสถานที่ที่เราจะมาเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับน้องๆกันค่ะแต่ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสกับเด็กๆของเราที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนก็ขออนุญาตเรียนคร่าวๆว่าเด็กที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ประทินสัญชาติพม่าซึ่งเขามีวิถีชีวิตอยู่แถบชายแดนนักเรียนของเราเนี่ยบางคนไปกับเช้าเย็นเดินทางเช้ามาออกมาจากพม่าแล้วก็มาเรียนหนังสือเย็นเขาจะกลับบ้านนะครับ เรามีหลากหลายมีทั้งมอญมีทั้งพม่ามีทั้งเนปาลมีทั้งอิสลามเรียนคนกันอยู่นะครับดังนั้นเราไม่ได้แบ่งเรื่องเชื้อชาติแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เป็นอย่างดีกราบเรียนท่านผอ.ประเสริฐคณาจารย์แล้วก็น้องๆหลานๆนักเรียนโรงเรียนซองกะเรียสาขาบ้านพระเจดีย์นะคะดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนของสมาชิกครอบครัวเครื่องสำอางคาเมล่านะคะมีความยินดีที่จะมุ่งมั่นในการทำสิ่งดีๆที่จะตอบแทนสังคมจึงได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันกับจัดกิจกรรมคาเมล่าแมตตี้แรลลี่ CSRเพิ่มพูนปัญญาสร้างสรรค์อนาคตน้องในครั้งนี้สมาชิกเครื่องสำอางคาเมล่าได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นกำลังสำคัญและก็มีคุณภาพของสังคมในอนาคตค่ะตอนนี้สมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่ากำลังแยกย้ายกันประกอบชั้นวางหนังสือให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านซองกาเลียนะคะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้เอาไปวางไว้ในห้องต่างๆคุณผู้ชมคะทำไมเราถึงเลือกมาที่โรงเรียนบ้านซองกาเลียโรงเรียนบ้านซองกาเลียแห่งนี้เป็นโรงเรียนสาขาที่2ของโรงเรียนบ้านซองกาเลียซึ่งมีสำนักงานอยู่แล้วแห่งหนึ่งนะคะเหตุที่เป็นสาขาที่2ก็เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะคะโรงเรียนบ้านซองกาเลียจะอยู่เข้าไปในเขตอำเภอค่ะแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงใกล้ๆกับรอยต่อระหว่างไทยกับพม่าบริเวณด่านเจดีย์3องค์เนี่ยนะคะหรือที่หลายๆท่านอาจจะเรียกว่าเขตตะเข็บชายแดนค่ะเด็กนักเรียนแถวนี้นะคะเมื่อเดินทางเข้ามาอยู่ในเขตของประเทศไทยเขาไม่สามารถที่จะหาโรงเรียนสำหรับการเรียนหนังสือได้เขาจะต้องเดินทางเข้าไปในเมืองซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวไกลมากนะคะเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือดังนั้นด้วยวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการค่ะ
ท่านก็เลยมีโครงการให้สร้างโรงเรียนบ้านซองกะเลียสาขาที่2นี้ขึ้นมานะคะซึ่งก็คือสาขาบ้านพระเจดีย์นั่นเองอยู่ใกล้กับด่านเจดีย์3องค์ค่ะก็บอกขั้นตอนที่1ประกอบตั้งกลางเข้ากับแผ่นบนเหมือนตั้งกลางเออตั้งกลางคือเป๊ะเบอร์อะไรคะตั้งกลางตั้งกลางคือไหนอ่ะตั้งกลางตั้งกลางเอ5ตั้งกลางนี่ตั้งกลางเบอร์5ขอโทษบ้านค่ะเบอร์5อันนี้เบอร์5แน่นอนEverybody tells us that we are too young for love, but they don't know what it is like to be young. ตอนนี้กำลังแกะรหัสกันอยู่ค่ะว่าจะต่อชั้นมันมีรหัสซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาชิกครอบครัวคาเมล่ารู้สึกปลื้มใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังความรู้เพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้กับน้องๆพร้อมกับได้เลี้ยงอาหารกลางวันนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับน้องๆเพื่อเป็นการเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆค่ะและครั้งนี้น้องๆก็ได้ตอบแทนพวกเราด้วยการแสดงรำพม่าให้ชมกันค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมของประเทศพม่าเลยค่ะเมื่อครั้งที่ติ๊กคาราวานไปประเทศพม่านะคะก็ได้มีโอกาสรับประทานหมูจุ่มของพม่าที่เมืองมันดาเลค่ะลักษณะของหมูเนี่ยนะคะเขาจะใช้พวกเครื่องในของหมูนะคะเป็นปอดเป็นไส้หมูเป็นกระเพาะหมูนะคะแล้วก็มีหูหมูด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะเอามาทำพะโล้ค่ะตรงนี้ของดิฉันหมดเลยรวมแล้วน่าจะประมาณสัก60ไม้นู่นนี่ตรงนี้ค่ะนี่คนนี้นี่ไม่ได้พี่จิคนเดียวตรงนี้คนด้วยเก็บไม่ได้ก็ไม่เพิ่มสีแล้วสามนี่ลองไหมเนี่ยลองแล้วก็ลองต่อลองเยอะจังหนึ่งสองลองไม่นับลองแล้วลงไม่นับไม่นับไม่ลองไม่ลอง